ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวิตต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อเฉพาะสำหรับการบรรยายในวันนี้ว่ากระแสแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักขอให้ท่านตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์การบรรยายนี้เกิดขึ้นเพราะรู้สึกว่ามีกันแต่ชีแต่ธรรมะมีกันแต่ธรรมะที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตมีแต่ธรรมะที่อยู่ในหนังสือบ้างอยู่ในเสียงที่ใช้พูดจากันบ้างแม้ว่าจะมาอยู่ที่ปากมันก็อยู่แค่ปากไม่มีที่จิตใจไม่มีที่เนื้อที่ตัวเลยไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะนั้นข้อนี้นับว่าเป็นสิ่งที่เสียหายอย่างยิ่งแก่พุทธบริษัทพุทธบริษัทไม่มีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวมีอยู่แต่ที่ปากมีอยู่แต่ที่ในตู้หนังสือมากไปกว่านั้นก็มีอยู่ที่การเถียงกันเล่นก็มีเถียงกันจริงก็มีทะเลาะวิวาทเพราะธรรมะที่เถียงกันนั่นก็มีอย่างนี้เป็นการเสียหายเป็นอันตรายด้วยซ้ำไปธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นไม่ได้มีความประสงค์อย่างนี้มีความประสงค์เพื่อให้เกิดการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ให้ได้ธรรมะคือสิ่งที่ต้องรู้ต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องดับทุกข์ได้หมายความว่ามันช่วยให้รอดมันช่วยให้รอดจากปัญหาทั้งทางกายและทั้งทางจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสงค์ในทางจิตเพราะปัญหาในทางกายนั่นมันไม่ลึกลับอะไรแล้วก็รู้กันอยู่ซ้อนๆกันอยู่มีอยู่ทั่วๆไปส่วนทางจิตนี่ยังเป็นของลึกลับอยู่เป็นของละเอียดสุขุมลึกซึ้งสูงขึ้นไปเลยต้องตกเป็นหน้าที่ของบุคคลในระดับพระพุทธเจ้าจึงจะสามารถค้นพบรู้แล้วนำมาสั่งสอนด้วยหวังว่ามนุษย์เราจะพ้นจากความบีบคั้นของปัญหาเหล่านั้นซึ่งเป็นความทุกข์โดยตรงเป็นความทุกข์โดยอ้อมเป็นความสับสนอลหม่านอยู่ในโลกนี้นี่เรียกว่าปัญหาโดยส่วนบุคคลก็ยังไม่ได้พบกับสันติสุขที่เป็นสังคมก็ยังไม่ได้พบกับสันติภาพฉะนั้นด้วยหวังว่าบุคคลจะมีสันติสุขสังคมจะมีสันติภาพเราจึงมาสนใจในเรื่องธรรมะการบรรยายชุดนี้มุ่งหมายจะให้สามารถนำเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตจะเรียกว่าพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้นไปก็ได้
ไม่จะเรียกว่าเอามาแก้ปัญหาต่างๆนานาที่มีอยู่ในตัวชีวิตนั่นก็ได้แปลว่าให้มันมีที่ชีวิตจิตใจให้มันประโยชน์มีประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจ ก็จะเป็นผลดีเป็นผลได้ที่ดีคือความเป็นมนุษย์นี้น่าพอใจน่าพอใจเป็นความสงบเย็นเป็นความสุขมีชีวิตเย็นขอให้ท่านทั้งหลายมีความมุ่งหมายตั้งไว้ในลักษณะอย่างนี้เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ด้วยที่นี่ก็จะได้พูดย้ำกันอีกทีว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้คืออะไรกันแน่ข้อนี้มันตอบได้มากมายกว้างขวางแล้วแต่จะเล็งกันในสาขาไหนในวิชาการด้านไหนแต่จะพูดโดยสรุปในหลักของธรรมะก็พอจะพูดได้ว่ามีอยู่สักสามทางความหมายของความหมายชีวิตในทางวัตถุที่เป็นวัตถุธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตมันก็ได้แก่ความสดความที่ยังสดอยู่ของวัตถุที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตว่าอย่างวิทยาศาสตร์ว่าชีวิตนี่ประกอบไอ้ร่างกายนี่ประกอบอยู่ด้วยเซลล์เล็กๆแต่ละเซลล์หรือแต่ละตัวมีเยื่ออยู่ในเปลือกเป็นของสดเป็นชีวิตแต่ละตัวแต่ละตัวไม่รู้ว่ากี่ล้านล้านตัวทุกตัวยังสดยังมีชีวิตมันก็เป็นชีวิตส่วนวัตถุซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นกลุ่มๆเป็นส่วนเป็นอวัยวะหนึ่งหนึ่งและรวมกันทุกอวัยวะก็เป็นร่างกายคนยังมีความสดอยู่ในเซลล์นั่นๆจึงทำหน้าที่ได้ประกอบกันขึ้นเป็นอวัยวะต่างๆอวัยวะต่างๆแล้วแต่ละอวัยวะก็ทำหน้าที่ได้นี่ส่วนร่างกายมีชีวิตอย่างนี้ซึ่งมันต้องจัดการกันไปแบบหนึ่งตามหลักของร่างกายที่นี่ก็มาถึงไอ้ชีวิตในทางจิตหรือส่วนที่เป็นจิตมันก็ความที่จิตยังสามารถอาศัยอยู่ในร่างกายหรือในวัตถุนั้นในวัตถุที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายไอ้ความที่ธาตุของจิตจิตธาตุวิญญาณธาตุยังสามารถเข้ามาทำหน้าที่มันอยู่ในร่างกายยังทำหน้าที่ของมันได้อยู่นี่ก็เรียกว่ามีชีวิตในด้านจิตใจเพราะมีชีวิตในด้านร่างกายเป็นเครื่องรองรับดูแล้วก็เหมือนกับว่าที่ทำงานก็ได้ไอ้ร่างกายเป็นเหมือนกับออฟฟิศที่ทำงานของจิตหรือจะดูเป็นเปลือกร่างกายก็เป็นเปลือกของจิตแต่แล้วอย่าลืมว่าทั้งสองฝ่ายมันก็ทำหน้าที่ในลักษณะที่เรียกว่ามีชีวิตคือยังทำหน้าที่ได้ที่เป็นร่างกายก็ยังสดอยู่ที่เป็นจิตใจก็ยังมีการไหวได้ในร่างกายนั้น
เรียกว่ามีชีวิตทางจิตทีนี้อย่างที่สามซึ่งสำคัญมากก็คือชีวิตในทางคุณธรรมหรือในทางธรรม ก็เรียกคือมีคุณธรรมนั่นเองร่างกายและจิตใจประกอบกันอยู่ทำหน้าที่จนมีสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าหรือคุณธรรมซึ่งมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็ในส่วนนี้ถ้ามันผิดไปจะเป็นโทษอย่างยิ่งมันก็ในส่วนนี้มันกลายเป็นว่าชีวิตที่มีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมหรือไปมีค่าในทางฝ่ายตรงกันข้ามคือฝ่ายโทษฝ่ายทุกข์ฝ่ายผิดไม่มีชีวิตในลักษณะที่เป็นคุณธรรมฝ่ายถูกต้องคือฝ่ายที่เป็นประโยชน์ฝ่ายที่พึงประสงค์ฝ่ายที่ควรจะพอใจควรจะต้องการเพื่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขนั่นเองแล้วดูให้ดีก็จะเห็นว่าไอ้ชีวิตในทางคุณธรรมนี่แหละที่มันทำให้ชีวิตทางวัตถุหรือทางจิตมีค่าขึ้นมาได้ถ้าชีวิตทางวัตถุทางจิตไม่ได้ประกอบอยู่ด้วยคุณธรรมมันก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรนั้นชีวิตที่สามเนี่ยจึงสำคัญมากที่จะต้องสนใจจะต้องรู้จักจะต้องจัดการให้ดีๆให้เกิดมีคุณค่าขึ้นมาแก่ชีวิตทั้งหมดทั้งสามความหมายทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจทั้งทางคุณธรรมที่มีอยู่ในกลุ่มนี้เรียกว่าทั้งหมดคุณค่าหมดคุณธรรมแล้วชีวิตทั้งหมดก็ไร้ความหมายไม่คือไม่มีประโยชน์อะไรร่างกายก็ไม่มีประโยชน์จิตใจก็ไม่มีประโยชน์ชีวิตทั้งหมดทั้งกลมก็ไม่มีประโยชน์จึงต้องสนใจในแง่ของคุณธรรม ชีวิตในความหมายแห่งคุณธรรมนั่นเองหมดคุณธรรมแล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนกับตายแล้วเหมือนกับตายแล้วชีวิตทางร่างกายทางจิตใจยังอยู่แต่มันไม่มีคุณธรรมใดๆเลยก็ถือว่าเท่ากับตายแล้วมีชีวิตอยู่เท่ากับตายแล้วคือไม่มีประโยชน์อะไรเลยขอได้ระมัดระวังในเรื่องนี้หรือว่ามันจะรอดชีวิตอยู่แต่มันเต็มไปด้วยความทุกข์มันจะมีประโยชน์อะไรมันก็ยังจะพูดว่าตายเสียยังดีกว่ามีชีวิตอยู่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกประการเนี่ยตายเสียยังดีกว่านั่นปัญหามันอยู่ที่ว่าจะมีคุณธรรมกันอย่างไรให้ชีวิตนี้เป็นที่น่าพอใจน่าชื่นใจน่าปรารถนาเรารู้จักชีวิตโดยพื้นฐานกันอย่างนี้แล้วก็จะได้ศึกษากันต่อไปเพื่อจะทำให้สำเร็จประโยชน์ในการที่จะทำให้มันมีคุณค่าเต็มตามความหมายเป็นมนุษย์ก็ขอให้เต็มแห่งความเป็นมนุษย์แม้เป็นสัตว์เดรัจฉานนะก็ขอให้มันเต็มตามความหมายของมันแม้จะมีชีวิตอย่างต้นไม้ต้นไม้เหล่านี้ก็ขอให้มันมีชีวิตเต็มตามคุณค่าของมันจึงต้องศึกษาอยากจะมีหัวข้อในตอนนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นมีกระแสที่ไหลไป
จะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเรายืนดูในที่สูงก็เห็นน้ำในแม่น้ำไหลไปไหลไปในลำน้ำไหลไปไหลไปมีอะไรไปอย่างไรยืนดูแล้วก็เห็นกระแสที่มันไหลไปถ้าตามดูไปได้ตลอดเวลาตลอดกระแสก็จะมีความรู้มีความเข้าใจกระทั่งว่ามันไปถึงทะเลหรือไม่กระทั่งว่ามันไปจมเสียกลางทางหรือกระทั่งว่ามันไปติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งเน่าผุพังอยู่ที่ตรงนั้นหรือว่ามีใครลากเอาดอนท่อนไม้ท่อนนั้นในกระแสน้ำนั้นขึ้นบกเสียไม่มีโอกาสที่จะไปตามกระแสชีวิตนี้มันก็มีการไหลในทํานองเดียวกันเป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งตามส่วนของมันของมันที่เป็นส่วนวัตถุหรือร่างกายมันก็มีกระแสไหลไปตามแบบของวัตถุก่อตัวขึ้นมาอย่างไรมีเหตุปัจจัยอย่างไรปรุงแต่งขึ้นมาอย่างไรงอกงามขึ้นมาอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับกระแสแห่งการไหลนี่เป็นเรื่องทางวัตถุที่มีกระแสทีนี้มองดูในทางจิตมันก็มีการปรุงแต่งอีกนั่นแหละมีอะไรถึงกันข้าวเกิดความรู้สึกทางจิตแล้วก็ปรุงกันต่อไปให้ไหลไปตามเรื่องอายตนะภายในกับภายนอกถึงกันข้าวก็เกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติและเกิดทุกข์ก็เป็นการปรุงแต่งเป็นการเปลี่ยนแปลงมีกระแสการเปลี่ยนแปลงไหลไปจนเกิดความทุกข์หรือในทางที่ตรงกันข้ามก็ไม่เกิดความทุกข์เพราะมันมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงในทางที่ตรงกันข้ามทีนี้เรามาดูกันตรงที่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจึงจะไม่เกิดทุกข์หรือว่าที่มันเกิดทุกข์กันก่อนดีกว่าเอาแล้วจึงจะดูที่ว่ามันไม่เกิดทุกข์นั่นอย่างไรมันจะง่ายดีเมื่อมีการกระทบทางตาทางอาจจะน่าชันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเป็นต้นในโอกาสนั้นเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วว่ากระทบถ้ามันไม่มีวิชาเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ปรุงแต่งไปในทางธรรมชาติธรรมดาที่ไม่มีวิชาเข้ามาเกี่ยวข้องคือมันจะเกิดเวทนาสำหรับให้ยินดียินร้ายเวทนาทำให้โง่นี่จิตมันก็ไปตามทางของอวิชชามีเวทนาอย่างนี้แล้วมันก็ปรุงแต่งเกิดตัณหาคือความอยากที่น่าพอใจก็อยากได้ที่ไม่น่าพอใจก็อยากทำลายเป็นตัณหาขึ้นมาคือความอยากไปตามอำนาจของอวิชชามีความอยากแล้วก็เกิดความรู้สึกกู้ผู้อยากขึ้นมานี่ก็เป็นอุปาทานจนกระทั่งว่าเข้มข้นเป็นตัวกูของกูที่เข้มข้นเป็นภพขึ้นมาเป็นชาติขึ้นมาคือชาติแห่งตัวกูที่เต็มที่
มีอุปาทานที่แก่จัดจนคลอดออกมาเป็นตัวกูสำหรับจะวุ่นวายภายนอกตัวกูที่แสนจะโง่เขลาอย่างนี้มันก็ทำอะไรไปตามความโง่เขลานั้นนั้นมันก็เอาไปเอานั่นเอานี่เข้ามาเป็นของกูจนเกิดเรื่องเกิดราวเป็นความยุ่งยากลำบากทนทุกข์ทรมานเอาอะไรอะไรของธรรมชาติมาเป็นของตัวกูเช่นเอาความเกิดแก่เจ็บตายของธรรมชาติมาเป็นเกิดแก่เจ็บตายของกูแล้วมันก็ได้ความทุกข์เองแหละมันได้ความทุกข์เองอย่างสะสมกันทีเดียวเนี่ยสะสมกับความโง่ที่ไปเอาธรรมชาติมาเป็นของกูในลักษณะที่เหมือนกับว่าแย่งชิงเอามาปล้นเอามาหลอกลวงเอามานี่คือกระแสแห่งชีวิตตามธรรมดาที่มีอยู่ในคนเราแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีจนตลอดชีวิตมันก็ได้รับความทุกข์ที่ว่าถ้าเผอิญมันได้รับความทุกข์มากข้าวมากข้าวมากข้าวมันฉลาดได้ด้วยตนเองมันสังเกตเห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันก็ควบคุมไว้ได้มันหยุดเสียมันไม่เป็นอย่างนั้นเรื่องคือให้มีวิชาความรู้ที่ถูกต้องมาแล้วก็ไม่โง่ไม่หลงว่าเป็นอย่างนั้นมีความรู้มากข้าวมากข้าวก็เป็นผู้รู้วิธีดับทุกข์ได้ด้วยตนเองด้วยตนเองแต่ลักษณะอย่างนี้มันมีน้อยนักน้อยหนามีน้อยนักน้อยหนารู้ด้วยตนเองอย่างนี้ดับทุกข์ของตนเองอย่างนี้ก็เรียกว่าปัจเจกพุทธะถ้ารู้แคบไม่พอที่จะสอนผู้อื่นถ้ารู้มากถึงที่สุดจนสามารถสอนผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นก็เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เรานับถือกันอยู่นี่เรียกว่ามันน้อยนักที่จะเป็นเช่นนั้นคนธรรมดาสามัญบุตรชนทั้งหลายมันไม่อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ด้วยตนเองมันต้องได้ยินได้ฟังจากท่านที่ตรัสรู้แล้วอย่างนั้นมาสอนให้มาสอนให้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่เป็นได้ทุกคนแม้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสอนแล้วก็จำนวนหนึ่งเท่านั้นที่รู้ที่เข้าใจที่ประพฤติตามปฏิบัติดับทุกข์ได้มีสัตว์อีกเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถจะรู้ได้ในฝ่ายที่มันจะรู้ได้นั่นมันต้องได้ยินได้ฟังคำเหล่านั้นได้นั่งใกล้พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติสำเร็จแล้วในความเป็นอย่างนั้นได้รับคำสั่งสอนจากท่านเหล่านั้นนี่ขั้นตอนหนึ่งคือได้ฟังขั้นได้ฟังแล้วก็เอามาคิดมันนึกมาใคร่ครวญมาทำในใจมาสังเกตอย่างยิ่งอย่างลึกซึ้งอย่างถูกต้องอย่างครบถ้วนก็เข้าใจก็เห็นแจ้งว่ามันจะดับทุกข์ได้โดยวิธีการอย่างนั้นแล้วมันก็ปฏิบัติตามก็สามารถที่จะได้รับผลอย่างเดียวกันกับที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้รับนี่มันก็รอดตัวนี่เรียกว่ามันเป็นมาอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้ในกระแสแห่งการปรุงแต่งอย่างนี้
แม้อย่างนั้นมันก็ยังมีน้อยส่วนมากมันก็ยังไม่เข้าใจเพราะเหตุไรเพราะว่าเหตุปัจจัยที่จะดึงไปทางตรงกันข้ามนะมันมีมากเหลือเกินในโลกนี้มันก็มีสิ่งที่มาดึงมาดูดให้พอใจให้หลงไหลให้รักใคร่นะมันมีมากเหลือเกินและยิ่งสมัยนี้ด้วยแล้วมันยิ่งมีมากยิ่งมีมากกว่าสมัยโบราณเพราะว่าบังเอิญมันเป็นยุคเป็นสมัยที่มนุษย์มีความก้าวหน้าแต่ในเรื่องทางวัตถุอย่างนี้มันเป็นยุคที่มนุษย์ก้าวหน้าทางวัตถุอย่างยิ่งแล้วก็ทำให้โลกนี้นิยมกันแต่เรื่องอย่างนี้อย่างยิ่งมันก็ยิ่งเป็นอุปสรรคแก่การที่จะไหลไปในทางดับทุกข์แต่มันง่ายในการที่จะไหลย้อนมาในทางที่จะเพิ่มความทุกข์เพิ่มปัญหาเพิ่มความทุกข์เรียกว่ามันถูกกั้นหรือว่าปิดทำนบไม่ให้ไหลไปทางหนึ่งให้ไหลไปทางหนึ่งซึ่งมาสู่ความยุ่งยากนี่เรียกว่าความเจริญด้วยนั้นจงดูความเจริญให้ดีๆมันเป็นการไหลไปสู่ความทุกข์ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญที่ควบคุมไม่ได้ความก้าวหน้าความเจริญที่เราควบคุมไม่ได้นะที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้ที่เราคนเดียวก็ควบคุมไม่ได้ให้มันก็ไหลมาอย่างนี้มันก็ไหลมาสู่ความยุ่งยากลำบากเป็นทุกข์ทรมานยิ่งขึ้นเนี่ยเรียกว่าชีวิตเนี่ยมันไหลง่ายเหมือนกับน้ำแล้วแต่จะถูกแวดล้อมอย่างไรปรุงแต่งอย่างไรปิดกั้นอย่างไรบังคับกันอย่างไรในที่นี้ก็ต้องการใจสังเกตเห็นว่าชีวิตมันเป็นของไหลอย่างนี้แล้วมันก็ไหลไปตามเหตุตามปัจจัยเหล่านั้นเมื่อไม่รู้ก็ไหลไปตามอย่างหลับหูหลับตาไปจบลงด้วยความทุกข์ชนิดที่น่าสงสารสงสารเช่นการฆ่าตัวตายเป็นต้นที่เรามาศึกษากันในข้อนี้ว่ามันมีการไหลอย่างไรด้วยเหตุอะไรก็จัดการเสียให้มันถูกต้องให้มันประกอบด้วยคุณธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อจะดับทุกข์ให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็มันไหลไปในทางที่ถูกต้องคือจะเรียกว่าสูงขึ้นก็ได้ดีขึ้นก็ได้จนกว่าจะถึงที่สุดหยุดการไหลไม่มีการไหลมันก็เรียกว่าจบมิฉะนั้นมันจะต้องไหลอยู่เรื่อยไปมันจะต้องไหลอยู่เรื่อยไปแล้วก็ไหลอย่างชนิดที่น่าสงสารน่าสงสารกลับไปกลับมากลับไปกลับมามันมีอวิชชาเข้ามาปนอยู่ในกระแสแห่งการไหลมันก็ได้มีปัญหาถ้ามันมีวิชชาเข้ามาปนอยู่ในกระแสแห่งการไหลมันจะค่อยๆหมดปัญหาแต่ฉันจะเอาวิชามาจากไหนมันจะมีโชคดีบังเอิญได้พบวิชาได้รับวิชาโดยสะดวกโดยง่ายหรือหาไม่เดี๋ยวนี้มันก็น่าหัวที่ว่าธรรมะหรือพระพุทธศาสนานี่ก็เผยแผ่กันอย่างยิ่งแล้วแต่ทำไมมันไม่ประสบผลตามที่ควรจะได้คือมันไม่ได้วิชาขึ้นมามากเท่าที่ก็พยายามเผยแผ่พุทธศาสนา
อย่างที่เราก็พยายามกระทำกันอยู่นี่เพราะมันไม่รู้จักทำให้ธรรมะวิชานั่นนะเกิดขึ้นหรือมาเกี่ยวข้องคอยสนใจในเรื่องที่จะทำให้วิชาเกิดขึ้นจริงๆนะให้วิชานั้นก็มาเกี่ยวข้องกับชีวิตจิตใจของเราจริงๆมันเป็นชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยวิชาหรือธรรมะนั่นก็ขอให้สนใจกันที่ตรงนี้แหละว่าทำอย่างไรให้มันชีวิตให้ชีวิตนี้มันเพิ่มวิชาความรู้ที่ถูกต้องแล้วมันก็จะเพิ่มธรรมะแล้วความทุกข์ก็จะลดลงไปจนหมดสิ้นมีการปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำทุกวันทุกคืนทั้งเดือนทั้งปีสังเกตได้ง่ายๆว่าไอ้ตัวการที่มันเลวร้ายที่สุดนั่นคืออวิชชาอวิชชาความรู้ไม่ถูกต้องโง่หลงไปว่าเป็นตัวตนตัวตนหรือของตนตัวกู้หรือของกู้ตัวฉันหรือของฉันแล้วแต่ถ้ามันได้ไหลมาในลักษณะที่เกิดตัวกูของกูตัวฉันของฉันแล้วยุ่งยากที่สุดเลยยุ่งยากที่สุดในกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาที่เคยพูดมากันมากมายหลายครั้งแล้วนั้นถ้ายังจำได้กันอยู่ก็จะสังเกตได้จากหลักเกณฑ์อันนั้นว่าอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในถึงกันข้าวเกิดวิญญาณสามประการทำงานถึงกันอยู่เรียกว่าผัสสะมีความโง่ผัสสะนั่นก็เป็นอวิชชาผัสสะก็เกิดเวทนาโง่เกิดตัณหาคือความอยากที่โง่เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นของตนกันขึ้นมาที่ตรงนี้เนี่ยตัวแกนในที่แข็งกล้าที่จะเป็นตัวไหลอย่างรุนแรงไหลอย่างอันตรายในตัวตนมีของตนความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็ไหลเชี่ยวแล้วมันก็ให้เกิดสิ่งหนึ่งซึ่งอันตรายมากที่สุดคือความเห็นแก่ตนความรู้สึกว่าตัวตนเกิดความรู้สึกว่าของตนแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เห็นแก่ตนพอมีความเห็นแก่ตนแล้วกระแสนั้นจะไหลเชี่ยวจัดเชี่ยวจัดเหมือนกับว่าไปดูลำธารแม่น้ำลำธารตรงไหนที่มันไหลเชี่ยวจัดจนอันตรายเนี่ยจะเรียกว่าอันตรายเขตอันตรายมันเชี่ยวจัดอย่างนั้นถ้ากระแสแห่งจิตมันไหลมาถึงขนาดที่เราเห็นแก่ตนแล้วมันอันตรายช่วยกำหนดจดจำไว้ดีๆความเห็นแก่ตนความเห็นแก่ตนนั่นมันมาจากความโง่ที่มีตัวตนมีของตนแล้วเราก็มีด้วยกันทุกคนแต่ไม่รู้จักแล้วมันก็เกิดผลขึ้นมาตามสมควรที่มันมีอยู่อย่างไรอันนี้แหละพอจะสังเกตได้ว่ามันเป็นความทุกข์ยากลำบากเจ็บปวดรวดร้าวอะไรขึ้นมาแล้วก็ดูให้ดีเถอะใต้นั้นภายใต้นั้นมันมีเหตุปัจจัยคือมันมีความเห็นแก่ตนมีความเห็นแก่ตนแล้วก็มีของหนักกดทับจิตใจคือความเห็นแก่ตนนั่นแหละมันหวังอย่างนี้มันจะเอาอย่างนู่นมันเป็นภาระของชีวิตเรียกว่าภาระหนักของชีวิตขึ้นมาในการที่จะบริหารตนหรือของตนก็ดีในการที่จะขยายออกไปก็ดีในการที่จะ
รักษาไว้ก็ดีในการที่จะใช้จะจ่ายออกไปก็ดีมันก็เป็นทุกข์อยู่ได้ตามลำพังคนเดียวไม่ต้องมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องข้อนี้สำคัญมากคอยรู้จักความเห็นแก่ตนที่โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเห็นแก่ตนอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์เหลือประมาณนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะไอ้ความเห็นแก่ตนนี่มันบีบคั้นเอาเป็นบ้าไปก็มีฆ่าตัวตายไปก็มีนี่เรียกเบียดเบียนตนเบียดเบียนตนซึ่งฟังยากซึ่งไม่ค่อยจะมีใครเชื่อว่าใครมันจะไปเบียดเบียนตนทำไมและอย่างไรก็คือคนโง่นั่นแหละมันจะเบียดเบียนตนเบียดเบียนตนแต่มันก็ยังไม่รู้จักว่าตนเบียดเบียนตนไอ้ตนที่มันไม่เคยจะมีมันก็สร้างให้มีขึ้นมาด้วยความโง่ขั้นตนนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็กัดตนนั่นแหละกัดตัวมันเองนั่นแหละแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ที่จิตใจที่มีตัวตนเพราะจิตใจมันไปมีตัวตนข้ามถ้าจิตใจไม่มีตัวตนเช่นนี้มันก็ไม่ถูกขบถูกกัดอะไรสังเกตดูดีว่าไอ้ความเห็นแก่ตนนี่เลวร้ายที่สุดแม้อยู่คนเดียวก็กัดตนนั่นแหละหนักอยู่ที่ตนนั่นแหละเผาลนตนนั่นแหละเสียบแทงตนนั่นแหละหุ้มห่อครอบงำอะไรทุกอย่างทุกประการที่ว่ามันเป็นทุกข์อยู่ตามลำพังตนเพราะความเห็นแก่ตนนี่ก็น่ากลัวที่สุดแล้วแล้วก็จมอยู่ในกองทุกข์แล้วก็มักจะหลงชอบตัวตนของตนนั้นยิ่งขึ้นไปยากที่จะหลุดจะหลุดออกมาได้ทีนี้ทางหนึ่งเมื่อมันไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรือเรื่องราวมันทำให้ต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นมันก็ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนคิดดูเถิดการเบียดเบียนกันทุกชนิดไม่ว่าชนิดไหนมาจากความเห็นแก่ตนทั้งนั้นส่วนบุคคลก็อย่างนั้นส่วนสังคมก็อย่างนั้นหรือโลกทั้งโลกก็อย่างนั้นที่มันจะเบียดเบียนกันทั้งโลกก็เพราะความเห็นแก่ตนเดี๋ยวนี้มันก็มีการเบียดเบียนกันทั้งโลกให้เห็นกันอยู่ไม่ได้ยังไม่เบียดเบียนกันด้วยสงครามร้อนคือยิงกันฆ่าฟันกันโดยตรงมันก็เบียดเบียนกันด้วยสงครามเย็นคือพยายามที่จะให้ได้เปรียบให้ชนะในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองในทางอะไรต่างๆเพื่อจะเอาชนะผู้อื่นจะลำบากยากเข็ญอย่างไรไม่ต้องรับผิดชอบไม่รู้ฉันจะเอาคนท่าเดียวจะครองโลกท่าเดียวเหมาะๆก็เกิดสงครามร้อนสงครามยิงกันสักทีหนึ่งยุติสงครามร้อนก็มีสงครามเย็นอยู่ตลอดเวลาตลอดกาลทั้งโลกเดือดร้อนอย่างยิ่งอยู่เพราะความเห็นแก่ตนของคนที่อยู่ในโลกทั้งโลกจึงเดือดร้อนจนกว่าจะกำจัดไอ้ความเห็นแก่ตนนี้จะได้ที่นี่หมู่คณะย่อมลงมาเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยเป็นส่วนน้อยมันก็ยังเบียดเบียนกันอยู่แม้ในประเทศเดียวมีรัฐบาลเดียวมีอะไรเดียวนี่มันก็ยังเบียดเบียนกันอยู่ด้วยความเห็นแก่ตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะเขาไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นหลักปฏิบัติเพื่อจะตกลงกันแต่ต่างฝ่ายต่างมีความต้องการที่จะเอาชนะตัวเราฝ่ายเราจะชนะจะคว่ำอีกฝ่ายหนึ่งให้ลงไปให้ล้มละลายไปจนได้มุ่งหมายอย่างนี้ไม่ได้มุ่งหมายอยู่ที่จะสร้างความเจริญความสงบสุขสันติภาพอะไรมุ่งหมายจะคว่ำกันระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลประเทศไหนก็เป็นอย่างนี้นี่มันจึงมีเรื่องยุ่งไม่สิไม่รู้จักสิ้นสุดฝ่ายทางราษฎรก็ก
ก็เป็นแบ่งเป็นพรรคพรรคการเมืองพรรคนั้นพรรคนี้ฝ่ายราษฎรมันก็มุ่งหมายแต่จะต่อสู้ทำลายล่างพรรคอื่นเพื่อจะเป็นรัฐบาลเสียเองผู้แทนทั้งหลายที่อุตส่าห์เลือกกันเข้าไปนะที่แรกก็พูดว่าจะไปควบคุมรัฐบาลเขาจะไปช่วยควบคุมรัฐบาลให้ถูกต้องพอเขาเข้าไปแล้วเขาก็ต้องการจะเป็นรัฐบาลซะเองไม่ใช่ไปควบคุมรัฐบาลนะทีนี้แล้วก็ต้องแย่งกันเป็นรัฐบาลพรรคนั้นพรรคนี้พรรคโน้นต้องการจะแย่งเพื่อจะเป็นรัฐบาลแล้วก็ฟัดกันเองนี่สภาพบ้านเมืองมันก็อยู่อย่างนี้มูลเหตุนิดเดียวคือความเห็นแก่ตัวรักตัวเองรักพรรคของตัวยิ่งกว่าประเทศชาติแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรทั้งหมดนี้มันมีมูลเหตุมาจากสิ่งเดียวตัวเล็กๆคือความเห็นแก่ตัวแต่มันมีพิษร้ายกาจมีอันตรายร้ายกาจท่วมโลกท่วมจักรวาลเลยในความเห็นแก่ตัวถ้าเอาลงซะได้ทั้งโลกก็มีสันติภาพมีความสงบสุขเนี่ยขอให้มองเห็นว่าทั้งโลกเลยหรือว่าจะถ้าอีกมีโลกอื่นอีกก็อย่างนี้อีกแหละทุกโลกก็จะเป็นอย่างนี้ปัญหามีอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวมาจากความรู้สึกว่ามีตัวมีของตัวซึ่งมาจากอวิชชาความไม่รู้อย่างถูกต้องซึ่งมันแทรกเข้ามาในกระแสแห่งชีวิตของคนธรรมดาซึ่งไม่รู้อะไรเรียกว่าเป็นบุตุชนคนธรรมดาแปลว่าคนหนาหนาอะไรหนาคือความโง่มันหนามีความโง่หนาก็เรียกว่าคนหนาหรือบุตุชนพูดให้กลายชิดเข้ามาอีกหน่อยก็ในบาลีก็ว่าไฟฝ้าในดวงตาหนามีฝ้าในตาหนาเลยมองไม่เห็นตามที่เป็นจริงเป็นผิดไปตามความมืดนี่กระแสแห่งชีวิตของบุตุชนมันต้องไหลไปอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นเราเป็นบุตุชนกับเขาด้วยหรือไม่หรือเป็นมากน้อยเท่าไรหรือเห็นแจ่มแจ้งอย่างไรจะหลีกตัวไปทางไหนมันก็เป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งไปถึงว่าจะจัดการกับมันอย่างไรที่จะดำเนินกระแสแห่งชีวิตนี้อย่างไรจะควบคุมกระแสแห่งชีวิตนี้อย่างไรนี่คือข้อความที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตนี้มันมีกระแสคือการไหลจะให้มันไหลเปะไปตามอวิชชาหรือว่าจะให้มีวิชาให้มันไหลอย่างดีขึ้นสูงขึ้นจนหยุดไหลจนไม่มีการไหลถ้ายังมีกิเลสตัณหาอะไรอยู่อย่างนี้มันช่วยไม่ได้มันต้องมีการไหลแล้วมันก็ไหลไปด้วยอำนาจของอวิชชาปรุงเป็นตัวตนขึ้นมานั่นแหละเป็นแกนกลางของตัวไหลของการไหลของผู้ไหลแล้วก็อาละวาดนะระบาดออกไปถึงผู้อื่นอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าตามลำพังตัวก็เป็นทุกข์เป็นของหนักชีวิตเป็นของหนักถ้าพอออกไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยก็ยิ่งหนักกับผู้อื่นหนักไปทั้งโลกเลยชาติโลกนี้มันประกอบอยู่ด้วยคนโง่ชนิดนี้เต็มที่จริงๆแล้วมันก็วินาศไปแล้วนี่มันคงจะมีคนที่ไม่โง่เหลืออยู่บ้างหรือมันยังไม่ทั้งหมดนะมันจึงมีเพียงว่าทนทรมานกันอย่างยิ่ง
ได้รับความกระทบกระเทือนกันหมดทุกคนเพราะมันมีกระแสแห่งการไหลของโลกนี้ไปตามอวิชชาความมืดความไม่รู้ไม่เห็นตามที่เป็นจริงขอพูดซ้ำเรื่องที่เคยพูดมาแล้วเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญเอามาพูดกันไว้บ่อยๆว่าเพราะมีอวิชชาเมื่อสัมผัสนะเมื่อมีการสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอวิชชาแล้วมันก็เป็นสัมผัสด้วยความโง่เกิดเวทนาโง่เกิดตัณหาโง่ความต้องการที่โง่ความปรารถนาที่โง่เรียกว่ากิเลสเป็นราคะหรือโลภะเมื่อมันต้องการจะเอาเป็นโทสะหรือโกฏะเมื่อมันไม่ชอบไม่รักไม่ต้องการจะเอาหรือว่ามันเป็นโมหะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรโง่ป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่ที่นั่นเมื่อมันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่เขากล่าวชัดๆได้ว่าเมื่อมีความสุขพอใจมันก็เกิดความจะเอาเข้ามาเมื่อไม่พอใจก็เกิดความรู้สึกที่ผลักออกไปหรือทำลายเสียเมื่อยังไม่รู้แน่ว่าจะเป็นอย่างไรมันก็วนเวียนอยู่ที่นั่นเนี่ยเคยพูดแล้วแต่ขอพูดอีกเพราะกลัวว่าจะลืมกิเลสมี3ประเภทเมื่อต้องการอยากได้ก็เกิดกิเลสประเภทจะเอาคือโลภะราคะเมื่อไม่ชอบไม่ต้องการก็เกิดโทสะโกฏะเมื่อมันยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรมันก็วนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่โดยรอบมันจนกว่าจะออกไปว่าเป็นอย่างไรกระทั่งมันไม่รู้ว่าไอ้ที่ชอบหรือไม่ชอบก็ตามนั่นแหละมันก็เป็นอันตรายมันไม่รู้มันก็ยังรักษาความชอบหรือความไม่ชอบนั่นแหละว่ายอยู่นั่นแหละวนเวียนอยู่ที่นั่นแหละนี่โลภะโทสะโมหะพอมันได้เกิดที่หนึ่งแล้วมันก็ฝังรอยลึกลงไปในสันดานของจิตใจฝังรอยลึกที่จะเป็นอย่างนั้นอีกเช่นเมื่อเกิดโลภเกิดรักเกิดพอใจก็ทีหนึ่ง มันก็ฝังรอยที่จะเป็นอย่างนั้นไว้รอยหนึ่งเมื่อมันไม่ชอบมันโกรธมันจะตีจะฆ่าอะไรโทสะโกฏะครั้งหนึ่งแล้วมันก็ฝังรอยที่จะเป็นอย่างนั้นไว้ในสันดานรอยหนึ่งหรือมันเป็นไม่รู้ทำอย่างไรโง่เป็นโมหะมันก็ฝังรอยที่จะโง่อย่างนั้นไว้รอยหนึ่งทุกครั้งที่มันเกิดกิเลสไม่ว่าเกิดกิเลสตัวไหนไอ้รอยที่มันฝังไว้นั่นแหละคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าอนุสัยความเคยชินแห่งกิเลสอันนี้เก็บไว้เรื่อยเราก็เกิดโลภะราคะได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เกิดโทสะหรือโกฏะได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นก็เกิดโมหะได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเป็นเรื่องของอนุสัยความเคยชินแห่งกิเลสและเมื่อมันง่ายที่จะออกมามันมากเพราะมันมากมันง่ายที่จะออกมาเหมือนน้ำใส่เต็มตุ่มมีรูรั่วนิดเดียวมันก็ออกมาได้โดยง่ายออกมามากนี่ไหลออกมานี่เรียกว่าพร้อมที่ไหลออกมาแล้วมันก็ไหลออกมาจริงๆเมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อไม่มีอารมณ์มากระทบข้างหลังๆก็ไหลออกมาเรียกว่าอาสวะช่วยจำไอ้3คำนี้ไว้ดีๆว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วก็สร้างอนุสัยไว้ในสันดานพออนุสัยมากพอพร้อมที่จะไหลออกมาเรียกว่าอาสวะ
ิเลสอาสวะกิเลสอนุสัยอาสวะมีกิเลสทำให้เกิดอนุสัยความเคยชินแห่งกิเลส มีความเคยชินแห่งกิเลสแล้วมันก็จะมีการไหลกลับออกมาแห่งกิเลสกิเลสมีสามอาการอย่างนี้เป็นกิเลสที่แรกแล้วก็สร้างความเคยชินแห่งกิเลสสะสมเอาไว้แล้วก็ไหลออกมาแห่งกิเลสกิเลสที่ทำทีแรกกิเลสที่สะสมความเคยชินไว้กิเลสที่พร้อมที่จะไหลออกมาแล้วได้ไหลออกมาจริงๆจะเรียกด้วยคำว่ากิเลสกิเลสมันก็ง่ายดีคือกิเลสนะแล้วก็เคยชินแห่งกิเลสแล้วก็ไหลออกมาแห่งกิเลสสามอย่างนี่เรารู้จักมันดีๆถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ากิเลสแล้วก็อนุสัยแล้วก็อาสวะกิเลสคือกิเลสอนุสัยคือความเคยชินแห่งกิเลสอาสวะคือการไหลออกมาแห่งกิเลสนี่รู้จักไว้แต่ว่านี่ต้นเหตุแห่งกระแสหรือว่าการบังคับให้กระแสมันไหลอยู่เรื่อยตลอดถึงเป็นตัวกระแสด้วยเป็นหมดทุกอย่างเลยที่เป็นการไหลแห่งกิเลสทุกชนิดทุกของชีวิตทุกชนิดเป็นการไหลแห่งกิเลสแต่ถ้าเรามีสติปัญญามีความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็ป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสทีแรกไม่เกิดกิเลสก็ไม่เพิ่มอนุสัยเมื่อไม่เพิ่มอนุสัยกิเลสที่จะไหลออกมามันก็ไม่ค่อยจะมีหรือมันไม่มีหรือถ้ามีสติป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสก็ไม่เกิดอนุสัยหรือถ้ามีอนุสัยก็มีสติป้องกันไม่ให้ไหลออกมาไม่ให้ไหลออกมาง่ายๆคือไม่มีกิเลสออกมาง่ายๆนั่นเองมันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญแท้ๆของคนธรรมดาในโลกจะต้องรู้จักกิเลสแล้วก็รู้จักป้องกันกระแสแห่งกิเลสไม่สร้างความเคยชินแห่งกิเลสแล้วก็สามารถที่จะป้องกันกิเลสไม่ให้ไหลออกมาแล้วก็ทำให้ไม่เกิดกิเลสบังคับกิเลสไว้ได้เรื่อยๆมันก็ลดอนุสัยลงไปเองลดอนุสัยลงไปเอง ถ้าเรามีกิเลสเรื่อยๆมันเพิ่มอนุสัยสะสมกิเลสถ้าเราลดกิเลสจะได้มันลดอนุสัยอนุสัยข้างในมันจะลดลงลดลงคือความเคยชินแห่งกิเลสจะลดลงลดลงมันก็ไม่ค่อยจะมีไหลออกมานี่มันเป็นการควบคุมมาถึงอาสวะด้วยนี่ไอ้รากเหง้าหรือว่าไอ้ตัวการตัวร้ายของมันก็อยู่ที่อันนี้กิเลสการเคยความเคยชินแห่งกิเลสการไหลกลับออกมาแห่งกิเลสนี่เป็นตัวการเป็นตัวรังเรื้อรังไอ้ครับกิเลสซึ่งทำให้มันมีการไหลแห่งกิเลสซึ่งก็เป็นการไหลของชีวิตนั่นเองถ้าถามว่าทำไมชีวิตมันยังไหลได้เพราะมันมีกิเลสเป็นเครื่องบังคับเป็นเหตุบังคับให้มันไหลนะมันทำให้มีการปรุงแต่งอย่างร้ายแรงอย่างรุนแรงแล้วมันก็มีการเคลื่อนมีการไหลมีการเปลี่ยนแปลงแล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นสิ่งที่จะป้องกันกระแสควบคุมกระแสนั่นก็ตัดกระแสนั่นก็คือสติปัญญาสติจะป้องกันไม่เกิดกระแสไม่มีการไหลแห่งกระแสหรือจะจัดการให้มันหยุดก็ด้วยปัญญาจะตัดกระแสเสียด้วยปัญญาซึ่งสตินำเอามาใช้ปัญญามีอยู่แต่ปัญญาไม่มีสตินำเอามาใช้มันก็ไม่สกัดกั้นกระแสไม่ปิดกั้นกระแสเราจึงต้องมีทั้งสติมีทั้งปัญญาสติต้องพยายปัญญามาทันท่วงทีในการปิดกั้นกระแสในการตัดกระแสหรือการทำให้กระแสหมุนกลับเปลี่ยนกระแสไป
คือผิดเข้ามาตั้งครึ่งตั้งค่อนไหลมาไหลมาจนจะเป็นความทุกข์อยู่แล้วมีสติระลึกได้ปัญญามาเปลี่ยนกระแสไหลไปฝ่ายที่ดับลงไปก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เรียกว่ากระแสที่ไหลมามันไหลไปจนถึงที่สุดก็ได้เป็นทุกข์กันโดยสมบูรณ์กระแสเกิดขึ้นไหลมาได้ครึ่งเดียวสติปัญญาเกิดขึ้นก็เปลี่ยนกระแสให้หมุนไปทางถูกต้องแล้วมันก็ดับถ้าดีที่สุดก็ป้องกันไม่ให้เกิดกระแสชนิดนี้ไม่ให้เกิดกระแสแห่งอวิชชาคือกระแสผิดพอเริ่มกระแสก็ให้มันเป็นวิชชาซะเลยให้มันมาด้วยสติปัญญาด้วยวิชชาเรื่อยๆมามันจะมีแต่กระแสแห่งการดับมันก็ไม่เกิดทุกข์ถ้าไม่มีกระแสแห่งวิชาด้วยสติปัญญามันก็ไหลไปเกิดต่อกันไปเรื่อยจนเกิดทุกข์นี่เราสมัครให้มันเป็นกระแสดับจัดการให้เป็นกระแสดับต้องการให้เป็นกระแสดับคือกระแสแห่งสติปัญญาแล้วชีวิตนี้มันก็จะไหลไปในลักษณะที่ดับทุกข์พูดอีกอย่างหนึ่งว่าดีขึ้นจนกระทั่งมันไม่ไหลมันหยุดไหลในที่สุดตัวตนความรู้สึกว่าตัวตนมันเป็นมายาที่ไม่ใช่มีตัวจริงเป็นตัวที่จะต้องจัดการกับมันไม่ฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะไหลไปแต่ในลักษณะที่จะให้เป็นทุกข์ในการไหลแห่งตัวตนนั้นไอ้ตัวตนมันก็เป็นของหนักอยู่ในตัวมันเองแล้วเป็นความทุกข์ภาราหเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเน้อไม่มีอะไรมันก็เป็นหนักอยู่ในตัวเองเพราะแบกของหนักอย่างที่เคยพูดว่าแบกก้อนหินมันก็หนักแบกเพชรพลอยมันก็หนักถ้าแบกแล้วมันก็หนักถ้ามีตัวตนมันก็หนักจะเป็นทุกข์ที่ถ้าตัวตนนั้นมันไปกระทบใครเข้าอีกมันก็พลอยเป็นทุกข์กันต่อไปอีกแล้วมันอาละวาดเป็นตัวตนระดับโลกเป็นกระตนระดับโลกมันก็เป็นทุกข์กันทั้งโลกพยายามมีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวตนที่เกิดมาจากอวิชชาในขณะแห่งอุปาทานท่องจำอิทัปปัจจยตาไว้ดีอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะตัณหาเวทนาตัณหาอุปาทานนั่นแหละตัวตนอยู่ที่ตรงนั้นถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วมันต้องเป็นทุกข์แล้วมันช่วยไม่ได้ถ้ามันเป็นเพียงเวทนาแล้วก็รู้สึกตัวเสียหรือเป็นตัณหาพออยากหยุดเสียอย่ามีตัวกูผู้อยากก็ไม่มีอุปาทานเนี่ยกระแสมันจะหยุดที่ตรงนั้นแล้วมันจะดับมันไม่ไหลไม่เป็นกระแสแห่งตัวตนมันกลายเป็นวิชชาไม่มีตัวตนมันก็ไม่ไหลถ้ามีตัวตนมันก็ยังไหลก็เกิดความเห็นแก่ตนก็มีเรื่องใหญ่เหมือนอย่างที่ว่าแล้วควบคุมความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเสียให้ได้มันแสดงบทบาทซับซ้อนหลายชั้นนักยุ่งยากลำบากหลายขั้นตอนนักมันก็ให้รู้จักกันไว้ดีๆมีสติควบคุมกระแสไม่ให้ปรุงแต่งเป็นตัวตนปรุงแต่งเป็นตัวตนแล้วก็ต้องหยุดไอ้ฤทธิ์เดชของตัวตนให้มันเปลี่ยนเป็นกระแสที่ถูกต้องของสติปัญญาอย่างนี้มันก็ไปจบลงด้วยความดับทุกข์หรือไม่ต้องเป็นทุกข์เอาละเอาเป็นว่าชีวิตนี่มีกระแสคือการไหลไปดูเห็นเหมือนมันไหลเชี่ยวไปเหมือนกับแม่น้ำในแม่น้ำ
ดูให้เห็นในกระแสนะแล้วก็จะมีความรู้สึกกลัวขึ้นมากลัวความทุกข์ขึ้นมาก็พยายามที่จะจัดการให้มันถูกกับเรื่องกับราวเมื่อรู้สึกว่าไหลอยู่ในกระแสไหลอยู่ในกระแสไหลอยู่ในกระแสก็แก้ลำเรียกแก้ลำโดยจัดให้กระแสทั้งหมดหรือทุกขั้นตอนกลายเป็นการศึกษาใช่ไหมคือให้กระแสมีอยู่อย่างไรมันให้แสดงความจริงออกมาว่ามันเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรกระแสนี่กระแสอะไรเกิดมาจากอะไรไหลมาโดยเหตุอะไรจัดให้เป็นการศึกษาเสียในกระแสแห่งชีวิตนั่นแหละแล้วมันก็จะได้ปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในกระแสแห่งชีวิตนั่นเองฟังดูแล้วมันก็จะว่าไม่อาจจะเป็นได้ก็ได้แต่ถ้ามันมีความพยายามมีความรู้มีความเป็นพุทธบริษัทที่เพียงพอแล้วมันทำได้ให้กระแสชีวิตที่ไหลไปนั่นน่ะเป็นการศึกษาใช่ไหมเห็นนั่นเห็นนี่เห็นนู่นเห็นทุกอย่างถูกต้องเป็นการศึกษาเรื่องกิเลสเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องธรรมชาติเรื่องอะไรก็ตามที่มันปรุงแต่งอยู่ในกระแสแห่งชีวิตที่ไหลไปเป็นการศึกษาเสียตลอดเวลาจัดให้การไหลนะมันเป็นการศึกษาเสียเลยนั่นก็เพิ่มปัญญาความรู้เพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็จะเชี่ยวชาญในการมีสติในการใช้สติปิดกั้นกระแสทำลายกระแสแล้วสตินี่ก็จะคล่องแคล่วว่องไวในการจะนำเอาปัญญาที่มีอยู่มาใช้เผชิญหน้ากับกระแสอย่าลืมว่าบอกกันหลายครั้งหลายหนแล้วว่าถ้าไม่มีสติแล้วปัญญามันเป็นหมัน เหมือนกับปัญญามันนอนอยู่ในตู้พระไตรปิฎกไม่ได้ออกมาถ้ามีสติมันไปเอามาอย่างไรสายฟ้าแลบเลยเอามาทันเวลาเลยเอามาเผชิญหน้ากับปัญหาในทีนี้ก็เอามาจัดการกับกระแสเพื่อจะเปลี่ยนกระแสเสียหรือเพื่อจะหยุดกระแสอันนี้เสียสร้างกระแสอันใหม่ที่ตรงกันข้ามให้ชีวิตกลายเป็นการฝึกฝนให้มีสติเพิ่มขึ้นมีสติรวดเร็วขึ้นไม่โง่มุ่งง่ามเหมือนแต่ก่อนมันก็จะสามารถควบคุมกิเลสได้ในที่สุดก็กล่าวได้ว่าไอ้ชีวิตหรือกระแสชีวิตนี่มันก็ไหลไปในทางถูกต้องไหลไปในทางสว่างแจ่มใสสว่างสวยแจ้งขึ้นมาเรียกว่ามันไหลไปในทางสูงไม่ไหลไปในทางต่ำเมื่อสูงขึ้นไปมันก็จะถึงที่สุดจุดหนึ่งเลยคือไหลไม่ได้หยุดไหลหมดกำลังไหลเป็นพระนิพพานกันอยู่ที่นั่นไม่ไหลไปด้วยอำนาจของกิเลสอีกต่อไปเรื่องของชีวิตมีความจริงในเบื้องหลังเช่นนี้และอย่างนี้จึงพยายามบอกว่ากระแสแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักให้ดีๆและจัดการให้กระแสแห่งชีวิตนี้เป็นการศึกษาความจริงเป็นการพอกพูนปัญญาเป็นการฝึกฝนสติที่จะเอาปัญญามาใช้ทันท่วงทีเมื่อเกิดกระแสแห่งชีวิตไหลในกรณีใดในกรณีหนึ่งควบคุมมันให้ได้ควบคุมชีวิตได้ก็คือควบคุมกระแสแห่งชีวิตได้ควบคุมกระแสแห่งชีวิตได้ก็คือควบคุมกระแสแห่งความทุกข์ได้ควบคุมกระแสแห่งความทุกข์ได้ก็คือควบคุมความทุกข์ได้นั่นเองความทุกข์มันก็ไม่เกิด
เอาละเป็นนั้นว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องกระแสแห่งชีวิตพอเห็นข้าวเงื่อนสำหรับจะได้ไปมองมองโดยตนเองต่อไปมองต่อไปจนเห็นชัดเจนว่าชีวิตมีกระแสคือความไหลอย่างไรเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาจนรู้จักรู้จักจนควบคุมมันได้แล้วไม่ต้องสงสัยชีวิตนี้ก็จะประสบสิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตจะควรได้ควรจะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความสิ้นสุดแห่งกระแสเป็นนิพพานการบรรยายก็สมควรแก่เวลาแล้วในเรื่องกระแสแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้รู้จักยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก่อนแต่ตายให้รู้จักเสียให้เพียงพอให้ควบคุมแต่ในทางที่ไหลไปอย่างถูกต้องดีขึ้นสูงขึ้นจนสิ้นสุดแห่งการไหลด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเทอญการบรรยายสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายเป็นการส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายให้เข้มแข็งให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในการที่จะดับทุกข์ของตนในกาลบัดนี้